วันนี้เนื่องในงานเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปที่จังหวัดชัยภูมินะครับเราทกสได้ออกกิจกรรมร่วมซึ่งก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมครับเช่นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ออมทรัพย์ทวีโชคเรื่องของการรับฝากบัตรออมทรัพย์เรื่องของการตั้งเต็นท์รับบริการแก้ไขหนี้นอกระบบแล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งข้าวและยางพาราและที่สำคัญที่สุดคือขณะนี้เรากำลังประชาสัมพันธ์ในเรื่องของมาตรการชะลอการขายข้าวนะครับซึ่งทกสได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ